ที่ไปทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามข่าวลือหรือตามนินทาเนี่ยประโยชน์มันก็มีล่ะแต่ที่ผิดพลาดมีไหมครับเรามีวรรณกรรมในฟักถูกคำพิพากษาวรรณกรรมคำพิพากษาคงทราบใช่ไหมครับในฟักถูกคำพิพากษาว่าได้ไปนอนกับเมียของพ่อแม่เลี้ยงทำให้คนทั้งหมู่บ้านลือกันหมดเลยจนกระทั่งในฟักนั้นต้องเป็นคนเมาเป็นคนบ้าเป็นคนไรต่อไรไปแล้วก็ชีวิตตัวเองก็จบลงอย่างน่าสงสารที่สุดอันนี้ก็เป็นไปได้หรือเปล่าข่าวลือบางทีถ้าจะให้เป็นธรรมเขาอาจจะโดนข่าวลือที่ไม่เป็นจริงก็ได้เป็นไปได้มีก็นางแบบคนนึงเนี่ยถูกลือว่าเป็นเอดจนหมดงานไปเลยไม่มีใครจ้างเลยน่าสงสารจะตายไปครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างกรณีอันนี้ถ้าเกิดเราพูดอย่างเป็นธรรมว่าอย่างกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคนที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าตราบใดเขาก็ไม่พิสูจน์แล้วก็สหรัฐก็ไม่พิสูจน์เขาจะไม่มีวันได้ตำแหน่งอะไรเลยอาจารย์ชลีพูดมาเนี่ยมันน่าแบ่งกันได้เป็น3ระดับนะของไอ้ประโยชน์และโทษของข่าวลือเนี่ยระดับบุคคลนี่ก็ว่าไปแล้วแล้วระดับกลุ่มไอ้ข่าวลือนี่คือตัวสำหรับถักทอความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนะเพราะมันมีอะไรมาเมากันทุกวันใช่ภูมิมิตรอยู่เส้นเดียวกันนะมันคอเดียวกันใช่ไหมเหมือนคอการเมืองคออะไรเงี้ยสร้างสเตตัสให้ตัวเองด้วยนะฉันเป็นคนสำคัญเธอต้องมาหาฉันมีข่าวแล้วก็มันยังมีระดับสังคมอีกคราวนี้มันเป็นเครื่องมือเป็นตัวไปบีบบังคับพฤติกรรมผมว่ามันเป็นเครื่องมือตรวจสอบอะถ้ามองทางการเมืองชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบกันไปเรื่อยๆด้วยการปล่อยข่าวกันบ้างลือกันบ้างแต่นี่มันก็ในบรรดาชาวบ้านเราเนี่ยก็มีบางคนหวังผลทางการเมืองหวังผลทางอะไรก็อาศัยจุดที่สังคมไทยชอบลือเนี่ยปล่อยข่าวเพื่อที่จะทำลายคนบ้างเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่ตัวเองอยากได้บ้างท่านเคยพบไหมครับว่าในหมู่บ้านเนี่ยผมเองก็เคยได้ยินมาเยอะว่าวิธีควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมอีกอันหนึ่งก็คือปล่อยข่าวว่าเขาเป็นปอบหรือว่าเขาเป็นกระสือหรือเป็นปอบอะไรก็แล้วแต่ในหมู่บ้านว่าคนคนนั้นมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดไปจากคนอื่นหรือเห็นแก่ตัวในหมู่บ้านในที่สุดก็เลยกลายเป็นปอบทั้งตระกูลทั้งครอบครัวอันนี้เคยพบไหมครับมีฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีครับมันยังมีโดยเฉพาะคนรวยขี้เหนียวฮะคนหน้าเลือดจะถูกข่าวลือประเภทนี้คนเห็นแก่ตัวคนหน้าเลือดนี่จะโดนอย่างนี้ครับจะโดนอย่างนี้แหละครับมันเป็นวิธีที่เขาจะพยายามกระจายโภคทรัพย์กระจายทรัพยากรในหมู่บ้านเนี่ยบีบไม่ให้มันคนบางคนสะสมมากเกินไปก็ไปทำลายคือถ้าเกิดเขาไม่ถูกมองว่าเป็นปอบเนี่ยเขาก็ถูกมองว่าเลี้ยงผีเลี้ยงผีนะคือถ้าเกิดบางทีเขาผอมหรือเขาอะไรต่างๆก็อาจจะถูกมองเป็นปอบแต่บังเอิญเขาอ้วนเนี่ยมันเป็นปอบไม่ได้ก็เลยเลี้ยงผีก็แล้วกันก็เป็นอันว่าเป็นการบอกว่าสังคมในที่นั้นเนี่ยไม่ยอมรับคนคนนี้ไม่ยอมรับคนคนนี้ก็มีข่าวลือหรือการมีซิปซุบซิปว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนรังเกียจและในสุดสังคมก็แซงชั่นหรืออยู่ไม่ได้ต้องออกจากหมู่บ้านหรือไม่สังคมนั้นก็อาจจะรังแกคนนั้นก็ได้นะครับรังแกคนที่ถูกว่าเป็นปอบนั้นความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใครแต่ว่าสังคมตรงนั้นไปทุบตีครับไปทุบตีเขาก็ได้ครับนะครับ